ที่เราแสวงหาอยู่ทุกวันอันนั้นถูกเพียงส่วนหนึ่งแต่หน้าที่ของมนุษย์อยู่ตรงไหนเมื่อคุณทำหน้าที่การงานสมบูรณ์แบบแล้วยังไม่จบนะหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่พ่อของลูกลูกของพ่อแม่ของลูกลูกของแม่พี่ของน้องน้องของพี่และหน้าที่การงานล้วนมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงที่ต้องรับผิดชอบดูแลจนถึงหน้าที่การงานตำแหน่งแห่งคนเมื่อได้รับมอบหมายนั่นคือภาระที่เป็นธุระที่ต้องรับผิดชอบจะมักง่ายไม่ได้จะพูดพล่อยๆไม่ได้จะปฏิเสธหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวจบไม่สวยไม่ได้แล้วที่สำคัญคือหน้าที่ของมนุษย์วันนี้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบหรือไม่มองตรงไหนคิ้วดกผมดกฉันแต่งหน้าฉันแต่งชุดสวยฉันประดับตัวฉันอย่างมีราคาไม่เกี่ยวกันเลยความเป็นมนุษย์วัดกันที่ศีลธรรมสุจริตซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมกตัญญูนี่คือหน้าที่มนุษย์ก่อนพระพุทธจินเป็นเทพพระเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นเทพพระเจ้ากวนอูมีความรู้บุญคุณรู้กตัญญูเป็นเทพพระเจ้าเห็นไหมเที่ยงธรรมกตัญญูซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนไม่ทำลายทรัพย์สินของใครไม่ทำลายล่วงละเมิดต่อผู้อื่นคนซื่อสัตย์คือสุจริตชนหลายคนจริงเดินไม่ถูกรู้เพียงความรู้ของธรรมะแต่ธรรมะจริงๆยังเข้าไม่ถึงฉะนั้นกลับมาที่การครองตัวและครองตนของความเป็นคนที่ยกตนขึ้นสู่มนุษย์ผู้มีคุณธรรมที่มีจิตใจอันงดงามวันนี้โยมมีใจงามไหมใจงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเราดูกายใช่ไหมแต่พุทธเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นยิ่งกว่างามที่จัญญาใช่ตาหวานรวยศีลทานไม่ใช่บ้านตกชัดไหมฉันใครเป็นคนงดงามไม่ใช่แค่เรือนร่างนะอันนั้นก็คือรูปดูแล้วเจริญตาแต่ถ้าใจไม่งามสักพักหนึ่งไม่เจริญใจนะโยมเคยเห็นคนสวยๆไหมแต่สักครู่หนึ่งเรามองยังไง
เขาไม่สวยอ่ะเพราะใจเขาไม่เป็นกัลยาณจิตที่ดีกัลยาณธรรมที่ดีไม่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนี่ไงเขาเลยไม่ใช่สวยด้วยจัญญาเขาไม่ได้รวยด้วยศีลด้วยศีลทานล่ะงามเพราะศีลรวยเพราะทานไม่ใช่บ้านโตทรัพย์สมบัติเยอะก็ยังโกงเขาอยู่คนมันจนกว่าคนจนซะอีกคนหาเช้ากินค่ำเกษตรกรบางคนกว่าจะได้ผลิตผลมาคุณก็ยังมีวิธีทำให้เขาจนลงไปอีกและเพิ่มความรวยให้กับคุณเร็วขึ้นคุณไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตคุณไม่ค้าขายตรงไปตรงมาคุณเอารัดเอาเปรียบเขามากไปห่วงกำไรคนอื่นไม่คิดถึงต้นทุนของผู้ตัวเองเวลาผลิตก็นึกถึงต้นทุนแต่เกษตรกรก็มีต้นทุนแรงงานทุกอย่างปุ๋ยยาทั้งหมดคุณไม่ซื่อสัตย์สุจริตคบไปนานๆเขาจะรู้ว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณไม่เคยเห็นคนอื่นเลยนี่แหละที่บอกว่าใจมืดใจบอดไม่เห็นธรรมใจดำไม่เห็นใครเห็นแค่ตัวของตัวเองนี่เลยคำว่าร่ำรวยอ่ะไม่ใช่คุณมันจนเพราะคนจนกว่าคุณคุณก็ยังเอาเปรียบเขาอีกแล้วคุณรวยตรงไหนอ่ะคุณช่วยเขาสิคุณแบ่งปันสินี่เขาเรียกว่าความร่ำรวยคุณให้เขาไม่ใช่ตุกติกไม่ใช่เอาเปรียบเขาจริงอยู่ว่าเวทีเป็นของคุณแต่ว่าคุณเตรียมกรรมการไว้หมดแล้วผู้ตัดสินจะถึงกรรมการสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากขึ้นชกหรือไม่มีใครอยากจะเล่นในเกมนี้เหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมกตัญญูทำให้มนุษย์เป็นเทพเจ้าเป็นเทพธิดาเทพบุตรเป็นเทพเสียนแล้วเราจะช้าอยู่ใหญ่ในเมื่อโลกใบนี้มีทั้งเชื้อโรคมีทั้งความแก่ค่ำคร่ามีทั้งการแก่งแย่งทำลายแย่งชิงอิจฉาริษยาคดโกงเอาเปรียบข่มขืนข่มเหงและโยงคิดว่าเราควรอยู่นานแค่ไหนแล้วอยู่กับคนที่ไม่สุจริตไม่มีความเที่ยงธรรมไม่มีความซื่อตรงเป็นคนไม่รู้กตัญญูทิ้งพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราทิ้งผู้มีพระคุณที่เคยอุปถัมภ์เรามีหนำซ้ำยังว่าท่านไม่ดีเพราะไม่ได้ตามใจตัวเอง
โตเสร็จก็ทิ้งกันไปเลยได้สามีได้ภรรยาทิ้งพ่อแม่เดี๋ยวเข้าใจถูกไหมว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในภูมิมนุษย์หรือเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานไม่งั้นกตัญญูตรงนี้เราตอบโจทย์ไม่ได้ตมาบอกว่าถ้าพ่อแม่ตมาอยู่ตอนนี้ตมาต้องให้ท่านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมต้องหาอุบายทุกรูปแบบดึงให้ท่านทำบุญให้ท่านตาเห็นก่อนท่านจากโลกนี้ให้ท่านยกมือสาธุด้วยใจตัวเองไม่อยากให้แค่รอบุญอุทิศจากลูกหลานเท่านั้นถ้าทำได้นะรีบโยมดูท่านพระอาจารย์พระสารีบุตรผู้เป็นเสนาบดีธรรมผู้มีปัญญาที่พระพุทธเจ้ายกไว้พระสารีบุตรทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละดับขันกลับไปโปรดมารดาที่นาลันทานี่ไงกลับไปบ้านเกิดมาตุภูมิโปรดมารดาให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันปิดอบายภูมิให้กับแม่ผู้บังเกิดนี่คือมนุษย์ที่สุดยอดจริงๆอภิชาติบุตรที่ประเสริฐกว่าเยี่ยมยอดยกตระกูลให้สูงส่งปิดอบายภูมิให้กับโยมแม่ถ้าไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์ล่วงนะอบายภูมิยังไม่หลุดออกนะเป็นไงโยมนี่คือหน้าที่ลูกที่มีต่อบิดามารดาหรือผู้มีอุปการะที่เคยเลี้ยงดูเรามาทำได้อย่างหน้าที่อย่างไงแล้วหน้าที่ของมนุษย์ที่เราได้พูดว่าเราเป็นมนุษย์เรายกภูมิเรามีทำอะไรเป็นเครื่องอยู่ยอมตอบตัวเองได้เลยอย่างว่าเรามีทำอะไรเป็นเครื่องอยู่หรือพระคุณเจ้ามีอะไรเป็นวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของจิตภายในจิตเรากำลังเจริญอยู่ได้อานาปานสติเรากำลังเจริญอยู่ได้ภูมิหารธรรมเราเจริญอยู่ได้อริยมรรคอริยผลหรือเราทรงฌานอยู่หรือเรากำลังชำระขัดเกลาอกุศลจิตอยู่อะไรก็ได้ทำมันเป็นเครื่องอยู่แห่งจิตเนี่ยโยมรู้ไหมคำนี้ถ้าไม่รู้แสดงว่าเราไม่รู้หน้าที่ของสติปัญญาที่นำมาสู่การชำระขันธสันดานแห่งการยึดหลงอยู่ในภพมานานแล้วในเรื่องของรูปนามธาตุขันธ์กายจิตและการมีชีวิตไม่ใช่เพื่อหลงแต่เพื่อละไม่ใช่เพื่อยึดแต่เพื่อวาง
งั้นพระเจ้าจึงตรัสไงว่ารู้ทุกรู้อย่างถ้ารู้แล้วเหตุใดหนอที่เป็นทุกข์ดับเหตุนั้นเสียเรื่องทั้งหมดจะจบลงเพราะความทุกข์ใจเราเป็นคนสร้างความโกรธใจเราก็เป็นคนสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจเราก็เป็นคนสร้างอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกแต่ภายในใจเราเป็นคนปรุงมันขึ้นมาให้ยอมรับความจริงด้วยเราเป็นคนปรุงขึ้นมาอาศัยเหตุแต่ผลจิตเราได้หยิบเหตุนั้นและบันดาลดลให้เกิดเป็นผลว่าเธอทำให้ฉันโกรธเธอทำให้ฉันเสียใจเธอทำให้ฉันไม่พอใจเธอทำให้ฉันไม่ปลื้มนะใช่ไหมแล้วเราจะยึดนานไหมเราจะละได้เร็วไหมเราจะวางได้เร็วไหมตรงนี้ตอบแทนไม่ได้แล้วว่าใครสติระลึกได้ก่อนกันปัญญาใครชำระจิตนั้นได้ก่อนกันนี่แหละพอกล่าวถึงตรงนี้ย้อนไปเมื่อวานวันที่4ตุลาในปี2563ก็คือเมื่อวานวันอาทิตย์ก็เป็นวันทอดกฐินสามัคคีของวัดพระพุทธแสงธรรมญาติโยมก็มากันเป็นเรือนหมื่นก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อวานที่วิธีจัดการไม่เรียบร้อยเรื่องการมอบที่ระลึกพอดีปีนี้ตัดหวายลูกนิมิตที่วัดพระพุทธแสงธรรมก็พอเหลืออยู่สัก 8-9,000 ชิ้นตัดมาแต่ญาติโยมมาเกินหมื่นแล้วก็ไม่ได้เตรียมว่าจะแจกวิธีไหนพอบอกจะแจกที่ระลึกโยมก็กรูเข้ามาก็เลยไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็เลยไม่ทั่วกันนะก็ต้องขออภัยจนถึงว่าขอโทษด้วยที่บางคนอาจจะเสียความรู้สึกที่ตั้งใจที่จะรับที่ละของที่ละลึกนะก็ให้รับทราบไว้ว่าตมารู้แล้วว่าหลายคนที่ไม่ได้ก็ที่ตั้งความหวังไว้ก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันแต่ก็ต้องตั้งจิตใหม่ตั้งจิตใหม่ก็ดูจิตเราเป็นผู้เจริญกุศลแล้วอย่าให้เรื่องอะไรสักเรื่องสองเรื่องและมาทำลายกุศลเราให้หมดนั่นถือว่าเราเปิดช่องให้อกุศลกำเริบขึ้นมาก็ต้องดูแต่ผิดก็ยอมรับนะแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยเอาจากนี้ก็จะให้ญาติโยมรับพรนะก่อนอื่นก็ต้องขอโมทนากับศรัทธาญาติโยมวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม3ค่ำเดือน11ปีชวดเจ้าภาพมี2คณะคณะที่1จากศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมก็ขอโมทนาคณะที่2จากโยมกัญญาวันแซ่อุ้ยแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษโยมรัฐรินทร์คงอัยราครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยก็โยมปราโมทอิ่มสบายแผ่บุญให้กับบิดามารดาผู้ร่วมวันนี้ก็มีครูน้ำหวานและครอบครัว TSW โยมสรัญรัตศูนย์จันทร์พร้อมครอบครัวก็ขอโมทนา
แล้วเมื่อวานมีใครมาวัดพระพุทธแสงธรรมแล้วมาแล้วไม่ได้ทานข้าวก็ขออภัยด้วยนะเมื่อวานร้านก็มีเกือบ100 ร้านที่เปิดร้านที่มาเปิดโรงทานเห็นว่าหมดยังไม่เที่ยงเลยคนไหลมาตลอดนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวดู28 ตุลานะก็ลองดูวันครบครบรอบ59เต็ม28 ตุลาจากนี้ไปก็อีก23 วันนะก็ในเดือนเดียวกันนะก็กตมาก็พอมาดูภาพที่โยมลงถ่ายดูโอ้ข้างล่างก็เต็มข้างบนก็แน่นนะเต็มก็อบอุ่นดีเนาะรับพรกันนะนิมนต์พระคุณเจ้ายะถาวาริวังหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโดปะระโตทิโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสธาตาเมธาเวสุขังโสอติคาจติอายุงทัตตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทที่คายุยาสวาโหติยะตะยะทุปปัชชติติภวะตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตก็ต้องขอบูชากับญาติโยมที่มาร่วมในงานกฐินกันเมื่อวานทุกท่านทุกคนและผู้ที่อยู่ทางบ้านที่ได้มาร่วมบุญก็ขอโมทนานะจากนี้พระสงฆ์จะทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรเมชีญาติโยมและเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารนะให้เป็นยาอายุวัฒนะกัน